ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนี่เลยสาวคนล่าสุดนะครับจาก Baby Monster ที่ปล่อยทั้ง Visual Film แล้วก็ Visual Photo ออกมาเป็นเมมเบอร์คนที่3แล้วของวงนะครับนั่นก็คือโรร่านั่นเองไม่ผิดคาดตามที่แฟนๆเนี่ยวางกันไว้เลยนะครับคนแรกชิกิต้ามาในมักเน่ของวงแล้วก็เป็นน้องเล็กของแท่งกุกลายด้วยนะครับตามมาด้วยอาสานั่นเองอีกหนึ่งสาวญี่ปุ่นนะครับที่ก็เป็นน้องเล็กของฝั่งเจแปนไลน์เช่นเดียวกันแล้วก็นี่เลยนะครับคนล่าสุดอย่างโรร่าคือเรียกว่าเป็นน้องเล็กของฝั่งเกาหลีนั่นเองนะครับเป็นฝั่งของเกาหลีไลน์โรร่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องเล็กสุดนั่นเองถ้าเทียบกับอายุแล้วนะครับมากันครบแล้วสำหรับฝั่งของน้องเล็กแต่ละประเทศโรร่าเป็นคนล่าสุดในวันนี้มาพร้อมกับความสวยวิชวลที่ตาแตกมากๆฟิลนางเอกซีรีส์เกาหลีเนี่ยมาเลยนะครับมาพร้อมกับลุคใหม่ผมสีใหม่ไม่ได้ผมดำปกติแล้วไฮไลท์สีแดงมาฉ่ำเลยนะครับเฟียสสวยมากๆโรร่าแสงเหนือของเราเนี่ยมีความแบบว่าผมแสงแดงๆแว๊บๆๆๆโคตรเท่เลยนะครับทั้งเท่ทั้งสวยแล้วก็แต่งตัวมาแบบลุคที่ไม่เคยเห็นโรร่าเนี่ยแต่งแบบนี้มาก่อนเป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์ของ Baby Monster ที่สวยหวานก็ได้สวยเท่ก็ได้สวยเฟียสก็เอาอยู่นะครับโรร่ามาแบบนี้แฟนๆเห็นแล้วก็คือปรบมือให้กับความวิชวลตาแตกของโรร่าจาก Baby Monster เลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโรร่าเนี่ยโตขึ้นมากๆเลยยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหากคัมแบ็กครั้งต่อไปโรร่าเนี่ยจะสวยขึ้นขนาดไหนและความวิชวลของโรร่านั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับแค่ในตอนนี้เนี่ยการเดบิวต์ครั้งแรกก็คือฉ่ำมากๆออร่าแรงสุดตอนนี้เนี่ยก็เปิดตัวมาแล้ว3คนจาก Baby Monster นะครับเหลืออีก3สาวนั่นก็คือฮารัมรุกะแล้วก็พาริตานั่นเองก็คืออีก3เมมเบอร์จากทั้ง3ประเทศนะครับขาดเพียงแค่อาฮยอนเท่านั้นในตอนนี้ที่แฟนๆก็ลุ้นอยู่นะครับว่าจะมีวิชวลฟิล์มหรือว่าวิชวลโฟโต้เนี่ยออกมาเซอร์ไพรส์ไหมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ร่วมการเดบิวต์ครั้งนี้ก็ตามแต่ว่าชื่อของอาชอนนั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่ใน Baby Monster อยู่ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆในตอนนี้เมมเบอร์ Member คนที่3มาแล้วเรียบร้อยนะครับกับโรร่าสาวแสงเหนือน้องกลิ้งดาอินของแฟนๆทุกคนนั่นเองมาในลุคใหม่ผมสีดำไฮไลท์สีแดงฉ่ำนะครับสวยตาแตกวิชวลนางเอกซีรีส์ประจำ Baby Monster ก็ต้องคนนี้แหละโรร่านั่นเองนะครับใครชอบยังไงกันบ้างกับลุคใหม่ของน้องดาอินแสงเหนือคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง